BMN ร่วมกับเบมเปิดตัวเมโทรมอลสาขาใหม่ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกับงานเมโทรมอลฟีลกู๊ดฟู้ดอร่อยจะมูดไหนก็อร่อยได้ฟีลชูคอนเซปต์ฟู้ดฮับจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนรักอาหารใจกลางเมืองรวมอาหารอร่อยราคาโดนใจทั้งคาวหวานพร้อมเปลี่ยนมูดให้ฟินกับของอร่อยได้ทุกวันกับฟู้ดมาร์เก็ตที่จะหมุนเวียนกันมาจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีและประเดิมความร่วมมือช่วงแรกกับกูเม่มาร์เก็ตที่นำร้านค้าคุณภาพมาจัดฟู้ดมาร์เก็ตตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ในแง่ภาพรวมของ BMN แล้วกันนะครับในแง่ของ BMN แรงเราเองนะครับก็บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งในระบบMRT รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็บนทางด่วนนะครับเพราะฉะนั้นบีเมนดูแลในแง่ของพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โฆษณานะครับที่เราทราบกันดีนะครับพื้นที่ร้านค้านะครับทุกวันนี้เราก็มีพื้นที่ร้านค้าเปิดมากมายนะครับก็ทยอยเปิดหลังจากโควิดที่ผู้โดยสารกลับมาใช้บริการเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของพื้นที่ที่รอการพัฒนาตอนนี้เราก็เริ่มทยอยพัฒนาเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เป็นสถานีล่าสุดนะครับที่เราเปิดเป็นฟู้ดฮับนะครับแล้วก็ในแง่ของ38สถานีของรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินเองเราก็มีพื้นที่กิจกรรมมากมายนะครับในแง่ของในอนาคตอันใกล้เราก็จะเปิดพื้นที่ในแง่ของคล้ายๆเมโทรมอลนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่สถานีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้านะครับก็จะทำสเกลคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าบนสถานีรถไฟฟ้านะครับซึ่งไม่ได้อยู่ใต้ดินแน่นอนครับว่าเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับมีผู้โดยสารโตขึ้นแล้วก็ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเองก็เป็นระดับโลกระดับประเทศนะครับซึ่งมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายนะครับสิ่งที่เราบีเมนเองเราไปสตาร์ทีนะครับสิ่งที่เรียกว่ามาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ให้กับผู้โดยสารหรือคนที่จะมางานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับซึ่งเราก็ไฟเอาว่าในแง่การจะเติมความสุขให้กับผู้โดยสารหรือคนที่มาใช้บริการคืออะไรนะครับแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องอาหารการกินนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเรามาทำเป็นฟู้ดฮับนะครับฟีลกู๊ดฟู้ดอร่อยนะครับแน่นอนชื่อก็บอกกันแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เราได้กินหรือทานอาหารที่อร่อยมันทำให้เรามีความสุขในแง่ของการเดินทางนะครับเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับเพื่อมาสร้าง value added นะครับให้กับพื้นที่ในสายรถไฟฟ้ามาที่ของเรานะครับแล้วก็มาเติมความสุขให้กับผู้โดยสารนะครับเติม benefit ต่างๆไม่ใช่แค่การเดินทางแต่สามารถแวะเวียนมาพบปะเพื่อนฝูงหรือมาช้อปปิ้งมาทานข้าวกับเพื่อนหรือมานั่งคอยหรือมาเดินงานเอ็กซิบิชันต่างๆที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอาจจะเหนื่อยแล้วก็สามารถที่จะมาพักผ่อนนั่งรอเพื่อนหรือมานั่งทาน อะไรต่างๆที่เราคัดสรรและจัดสรรไว้ให้ที่สถานีแห่งนี้ครับจากเดิมตอนที่ยังไม่เปิดศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงโควิดนะครับตอนนี้เราพบว่าผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมประมาณ 20,000 นะครับตอนนี้ประมาณ 60,000 แล้วนะครับเอเวอเรจนะครับเพราะว่าในแง่ของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเองก็ไม่ได้มีงานทุกวันแต่ว่ามีทุกอาทิตย์นะครับซึ่งทุกวันนี้ผู้โดยสารก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นจากศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเองนะครับมีออฟฟิศต่างๆที่เปิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราไปทำการสตูดี้มาแล้วก็ไฟเอาว่าสิ่งที่คิดว่าเราจะมาเซิร์ฟนะครับความต้องการของผู้โดยสารหรือมาสร้างความสุขให้เขาคืออะไรนะครับก็เป็นที่มาของสถานีอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเมโทรมอลเรามีกลุ่มทาร์เก็ตและคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราติดตามในแง่ของพื้นที่เมโทรมอลนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสวนจตุจักรพหลโยธินนะครับอย่างล่าสุดที่เราเปิดไปพหลโยธินแล้วก็ทำเป็นอาร์ตเดสทิเนชันเพราะฉะนั้นสถานีต่างๆจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเซตหรือสร้างเมโทรมอลรูปแบบของกิจกรรมหรือรูปแบบของมอลจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่เรียนว่าสถานีแห่งนี้ความต้องการของผู้โดยสารคือเรื่องของอาหารนะครับก็เลยเป็นที่มาของฟู้ดเดสทิเนชันเป็นฟู้ดฮับครับเพราะฉะนั้นสถานีต่างๆจะไม่มีรูปแบบที่เหมือนกันเป๊ะๆแต่อาจจะมีคล้ายคลึงกันบ้างนะครับแต่ว่าในแง่ของคอนเซปต์แล้วจะไม่เหมือนกันครับในแง่ของเมโทรมอลนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับเรามีความตั้งใจนะครับที่จะมาเซิร์ฟเรื่องของความอร่อยนะครับเรื่องของอาหารเมนูเด็ดนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้วันแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากพาร์ทเนอร์ที่น่ารักนะครับของกูเม่อีทนะครับที่มาจัดสรรนะครับนำเมนูอาหารอร่อยต่างๆมาในงานวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเรามีแผนของการปรับเปลี่ยนเมนูนะครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้มีไม่ให้เกิดความจำเจของเมนูนะครับแน่นอนว่ามันจะมีทั้งเมนูที่เป็นช่วงของตามเทศกาลด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นเมนูหลักที่
เอาไว้ให้บริการกับผู้โดยสารเองเพราะฉะนั้นรูปแบบของเมนูก็จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้โดยสารด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับแวะเวียนมาเที่ยวชิมอาหารอร่อยที่สถานีเมโทรมอลแห่งนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ